แสวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามข่าวความคืบหน้าล่าสุดของต้นยางนาที่ฮือฮากันอยู่ขณะนี้ค่ะต้นยางนาที่ว่าล้มแล้วกลับมายืนต้นได้เองอย่างประหลาดใช่ค่ะคุณกุรุณาหนึ่งในทีมงานข่าวของรายการเปิดตำนานสื่อสารไทยบ้านเฮาได้ลงพื้นที่อีกครั้งเมื่อวันที่28กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาคุณกรุณาได้ลงพื้นที่ณบ้านดงเกลืออำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งเพื่อติดตามข่าวที่ทราบมาว่าจะมีการทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ตะเคียนทิพย์เกศรที่นั่นในช่วงบ่ายของวันที่28กรกฎาคมเวลาประมาณ15 ถึง 18นาฬิกาค่ะตามรายงานข่าวมาจากการลงพื้นที่ทราบมาว่าเป็นการตั้งศาลาไทยหลังเล็กขนาดย่อมย่อมถวายแด่เจ้าแม่ตะเคียนทิพย์เกศรเพราะมีการประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาขอโชคลาภตามความเชื่อซึ่งก็ได้มีประชาชนจากทุกสารทิศโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานใกล้ไก่หลั่งไหลมากันเต็มบริเวณความศรัทธาทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายมาในวันนี้เกิดดวงธรรมแล้วเกิดดวงแก้วแล้วเกิดดวงบุญวาสนาบารมีแล้วขอผู้คนมาในวันนี้ขอให้โชคดีมีใครก็ขอให้มั่งมีสีสุขอย่าเก็บอย่าจนอย่าไข้สักคนขอให้มีนี้ที่ขาดไม่ได้คืออะไรน้องฟองอะไรล่ะน้องเป่าก็นักล่าหวยไงอ๋อค่ะเห็นจะจริงเพราะข่าวว่ามีคนได้เลขเด็ดๆกันมาหลายงวดแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อก็ไม่ว่ากันส่วนตัวเลขที่กรุณานำมาฝากก็ติดตามชมกันเลยค่ะค่ะช่วงนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามชมข่าวชุมชนคนวาปีกับเราได้ที่นี่นะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเราสองคนและทีมงานด้วยนะคะที่ช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงรายการเปิดตำนานสืบอีสานไทยบ้านเฮาช่วงข่าวขอบคุณค่ะสวัสดี